้พาชมไปดูวิถีของชาวโคราชกันบ้างนะคะล่าสุดรวมตัวกันเกือบร้อยชีวิตเลยนะคะอาศัยจังหวะช่วงน้ำขึ้นนะคะไปใส่กุ้งฝอยที่เขื่อนลำแชะสร้างรายได้เข้ากระเป๋าหลายพันบาทต่อวันเลยทีเดียวค่ะมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมหนุ่มโคราชคนนี้เนี่ยพร้อมกับชาวบ้านอีกนับร้อยเลยนะคะอาศัยโอกาสทองในช่วงน้ำขึ้นนำอุปกรณ์ลงไปใส่กุ้งฝอยบริเวณหาดทรายทองภายในเขื่อนลำแชะบ้านมะค่าตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเราอุปกรณ์ที่ใช้ใส่กุ้งฝอยนับเป็นภูมิปัญญาที่ชาวโคราชคิดค้นขึ้นมาเองนะคะโดยใช้ผ้าตาข่ายถี่กว้างประมาณ2เมตรยาว2เมตรครึ่งมาผูกติดกับลำไม้เป็นลำไม้ไผ่ขนาดความยาว3เมตรนะคะที่ไขว้กันเป็นรูปตัว X ค่ะด้านล่างตะข่ายติดโซ่ขนาดเล็กเพื่อถ่วงน้ำหนักส่วนปลายลำไม้ไผ่ด้านล่างใช้ล้อมาติดด้วยนะคะหรือว่าใช้เป็นพลาสติกที่มีลักษณะคล้ายรองเท้าติดเอาไว้เพื่อใช้สำหรับดันแล้วก็ลากไปในน้ำอย่างสะดวกนะคะหรือใส่ไปนั่นเองนะคะก็เป็นคำกริยาก็คือดันแล้วก็ลากไปจากนั้นนะคะก็จะใช้คนเพียง1คนเท่านั้นนะคะเดินสายอุปกรณ์ตัวนี้ไปในน้ำนะคะเพื่อให้กุ้งฝอยที่หากินอยู่ภายในน้ำเนี่ยเข้ามาติดตะข่ายที่รองรับเอาไว้แน่นอนนะคะว่าในแต่ละรอบเนี่ยก็ใช้เวลาแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชำนาญแล้วก็พละกำลังของคนที่ดันอุปกรณ์บางคนนะคะถ้าเขาทำบ่อยๆชำนาญมากๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเดินได้เป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชมขึ้นฝั่งทีนึงนะก็จะได้กุ้งฝอยกลับมา 1-2 กิโลกรัมเราไปเจอนายเอี่ยมเสยกระโทกอายุ60ปีเป็นชาวบ้านที่หากุ้งฝอยภายในเขื่อนลำแชะนะคะแล้วก็เคยหากุ้งฝอยได้สูงสุด40กิโลกรัมต่อคืนท่านนี้เลยนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้โอ้โหเป็นช่วงน้ำขึ้นนะทำให้น้ำเนี่ยท่วมกอหญ้าริมหาดกลายเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์นะคะและแน่นอนว่านี่แหละค่ะเป็นที่หลบภัยของกุ้งฝอยแล้วก็ปลาตัวเล็กๆจำนวนมากเลยชาวบ้านจึงอาศัยจังหวะนี้นะคะพากันมาจับสัตว์น้ำขนาดเล็กเหล่านี้ไปทำอาหารสดๆกันริมเขื่อนปรุงกันแบบสดๆใส่หม้อแบบนี้เลยนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งน่ะเขาก็เอาไปขายทำรายได้หลายพันบาทต่อวันนี่ต้องบอกเป็นอาชีพเสริมของเขานะคะส่วนราคากุ้งฝอยตอนนี้ตามท้องตลาดเฉลี่ยราคากิโลละ120ถึง130บาทนะคะก็นับว่าเป็นรายได้เสริมที่ดีเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิถีชาวโคราชที่อาศัยจังหวะช่วงน้ำขึ้นรวมตัวกันใส่กุ้งฝอยทำเงินหลายพันต่อวันจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ